เราก็ประทับใจเราก็ถือโอโบไปหาเขาหลังโรงแล้วเราก็บอกว่าผมอยากเล่นได้แบบคุณเนี่ยผมไม่มีครูผมเรียนโอโบฝึกได้ตัวเองอะไรเงี้ยเราต้องมีแพชชั่นที่เราอยากจะเก่งก่อนผมว่าคือถ้าเราเป็นเชฟที่ดีใช่ไหมเราก็ต้องมองตัวเองก่อนเราเป็นเชฟสไตล์ไหนดนตรีไม่มีทางลัดดนตรีไม่มีทางลัดมีอย่างเดียวก็คือซ้อมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณเวลาอาจารย์มากเลยนะครับยินดีครับอาจารย์แซคก็ผมอยากจะสัมภาษณ์อาจารย์ตั้งนานแล้วได้เลยเพราะว่าจริงๆอาจารย์ก็สร้างผลงานในวงการดนตรีบ้านเราเยอะครับครับแล้วก็อาจารย์จริงๆอาจารย์ก็เป็นผู้มีพระคุณกับผมด้วยเปิดโอกาสให้ผมได้เล่นดนตรีตั้งหลายครั้งให้คำแนะนำตั้งหลายครั้งครับผมก็เลยอยากจะมาคุยกับอาจารย์แต่วันนี้เราคุยกันสบาย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 ครับได้ครับคืออาจารย์คิดว่าอาจารย์เราเริ่มตรงนี้เลยอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงเด็กๆเจเนอเรชันนี้บ้างครับเพราะว่าวิดีโอนี้ผมอยากจะให้ลูกผมดูด้วยอาจารย์มองว่าดนตรีปัจจุบันเป็นยังไงครับแล้วหลังจากนี้อาจารย์มองว่าเป็นยังไงครับคือเอาเราพูดถึงวงการดนตรีคลาสสิกเนาะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เติบโตมาในฐานะนักโอโบนะครับแล้วก็จุดประสงค์ที่เราเล่นดนตรีคลาสสิกผมว่าทุกคนมาจากความรักดนตรีนะครับครับแรกๆเราก็หลงไหลกับการฟังเพลงเอ๊ะเสียงเครื่องดนตรีผมโตมาจากการฟังเพลงป๊อปของดนตรีคลาสสิกมันมีสมัยตอนปิดเทอมตอนประมาณสักม.3 ม.4 เอ๊ะก่อนหน้านั้นสิโทษทีประมาณสักป.6 ป.6 ก่อนจะเข้าโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเนี่ยเราก็ปิดเทอมเราก็จะเปิดวิทยุฟังแล้วมาเจอช่องนึงผมจำไม่ได้แล้วช่องอะไรมันจะเปิดดนตรีป๊อปที่บรรเลงโดยวงออเคสตรานะครับแน่นอนดนตรีป๊อปมันฟังง่ายใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันเราเป็นหลงไหลของสีสันของเครื่องดนตรีอ่ะเฮ้ยเสียงสตริงมาเสียงโอโบโซโล่เราก็ไม่รู้จักชื่อเครื่องดนตรีนะเสียงฟลุตเสียงกีตาร์เสียงอะไรเงี้ยแล้วทำไมมันน่าหลงไหลจังเลยมันเพราะจังเลยอันนี้คือจุดหนึ่งที่ทำให้เราประทับใจเราคิดว่าเอ๊ะเราหลงไหลดนตรีประเภทนี้แต่เรายังไม่รู้เลยนะว่าเราจะมาเล่นดนตรีคลาสสิกจนมาวันนึงเรามาเข้าวงดุริยางค์เราก็เฮ้ยดนตรีสากลแบบนี้นี่ที่เราใกล้เคียงสิ่งที่เราเคยชอบแล้วก็เลยเริ่มมาลองเล่นแล้วเราก็เริ่มอินเข้าไปกับมันว่าอ๋อมันคือสิ่งที่เราอยากจะเล่นดนตรีซึ่งมันก็เราก็ได้เรียนรู้โดยทางอ้อมว่ามันคือดนตรีคลาสสิกนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งผมว่าสิ่งที่สำคัญของดนตรีคลาสสิกก็คือความสวยงามนะฮะความอ่อนโยนความละเมียดละไมตรงเนี้ยที่ผมว่ามันเป็นเสน่ห์ทำให้เราหลงไหลเล่นมาจนถึงปัจจุบันครับแต่ว่าอาจารย์จริงๆรุ่นอาจารย์นะครับเป็นผมก็อาจจะเป็นรุ่นนักบุกเบิกนะครับใช่จริงๆอย่างผมตัวผมนะครับผมรู้สึกว่ารุ่นผมสบายเพราะว่ารุ่นอาจารย์รุ่นพ่อรุ่นเนี่ยครับเขาสร้างมาก่อนเยอะใช่แต่ว่าก่อนที่อาจารย์จะเลือกดนตรีคลาสสิกครับอาจารย์ต้องสู้อะไรกับตัวเองเยอะไหมครับคือแน่นอนมันเราไม่มีครูนะต้องบอกเลยว่าเราไม่มีครูเราเรียนดนตรีด้วยความรักแล้วเราก็เรียนจากรุ่นพี่สอนรุ่นน้องแล้วเอาถามจริงๆรุ่นพี่ก็เรียนมาจากครูหรือว่ารุ่นพี่อีกทีนึงซึ่งก็เราก็ต้องยอมรับตรงๆว่าถูกบ้างผิดบ้างเนาะแต่แน่นอนในเรื่องของเบสิกในเรื่องของการอ่านโน้ตการตีความจังหวะการอะไรเงี้ยหรือการเล่นประโยคเพลงเนี่ยผมว่าพี่เราสอนได้ใช้ได้แต่ไอ้เรื่องพื้นฐานที่เป็นเทคนิคเฉพาะเครื่องเช่นการจดปากการทำลิ้นการทำเอ็กซ์ไซส์อะไรต่างๆเพื่อให้เสียงเราหรือพื้นฐานเราออกมาในการผลิตเสียงที่ถูกต้องเนี่ยเราไม่มีนะครับแล้วก็เราก็ขนขวายที่จะเจ ครูแบบนี้นะครับผมจำได้วันหนึ่งผมเมื่อก่อนผมเล่นปิกโกโลนะครับผมก็ผันตัวมาเล่นฟลุตตอนม.2 ตอนม.1 ผมเล่นปิกโกโลแล้วก็ผมก็ไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งพี่เขาอยู่ CU Band แต่พี่เขาว่าเรียนครุศาสตร์จุฬานะครับชื่อพี่เพียวพี่เพียวก็เดินถือฟลุตไปหาพี่เพียวบอกพี่เพียวผมชอบพี่เป่ามากเลยอะไรเงี้ยแล้วพี่เพียวก็สอนนะพี่เพียวก็คือได้เวิร์กช็อปจากอาจารย์เยอรมันโดยโอกาสอย่างเงี้ยเป็นต้นเขาก็เอาความรู้จากอาจารย์เยอรมันเนี่ยเบสิกในการฝึกพื้นฐานต่างๆมาสอนเราเราก็ได้ระดับหนึ่งต่อมาเราย้ายมาเล่นโอโบเราก็ไปเจอวงดอทมุนYouth Orchestraมาเล่นที่หอประชุม AUA ครับเราก็ประทับใจเราก็ถือโอโบไปหาเขาหลังโรงแล้วเราก็บอกว่า
ผมอยากเล่นได้แบบคุณน่ะผมไม่มีครูผมเรียนโอโบฝึกด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออนัดมาเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยเขาว่างเขาก็ถือโอโบมาโรงเรียนแล้วก็เอาเครื่องมาสอนแล้วก็เขาทำไงรู้ไหมกลับไปบ้านเอาคุณทำลิ้นไม่เป็นใช่ไหมผมอยากทำลิ้นเป็นแบบคุณทำลิ้นไม่เป็นใช่ไหมกลับไปบ้านเขาส่งแพ็กเกจมาหนังสือการทำลิ้นโอโบนะครับแล้วก็มีกล่องลิ้นพวกไม้เปลือกไม้ที่ไว้สำหรับแต่งลิ้นมีดอุปกรณ์ทุกอย่างแถมยังทำแบบทำขั้นตอน1 2 3 4 5ตามหนังสือมัดแบบนี้ตรงนี้มัดเชือกอย่างนี้ตรงนี้เหล่าขั้นที่1ลิ้นหนึ่งเหล่าขั้นที่2ลิ้นหนึ่งฟินิชอีกลิ้นหนึ่งเนี่ยคือแบบผมแบบตกใจเลยว่าโหเขาเป็นครูขนาดนี้เขาทำแบบสาธิตออกมาเป็นขั้น1 2 3บนลิ้นจริงให้เราแล้วส่งมาให้เราเป็นแพ็คเกจแล้วผมก็อ่านหนังสือซึ่งเป็นภาษาเยอรมันก็ไม่รู้เรื่องเราก็ดูรูปอ่ะเนาะครับเราก็ลองฝึกทำตามแล้วก็เอาจากแมทเทอเรียลที่เขาให้แหละส่งไม้มา20ชิ้นมีมีดมีอะไรอุปกรณ์ให้ทั้งหลายแล้วเราก็ลองทำดูดีบ้างไม่ดีบ้างแต่สุดท้ายเราก็ดีขึ้นนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็เคยเป็นว่าเฮ้ยสุดท้ายมันชีวิตเรามันคือการขนขวายหาความรู้ครับแต่ใช่ไหมแต่คือพอฟังอาจารย์แต่ผลลัพธ์อาจารย์คืออาจารย์เป็นนักวงที่เก่งกาจในวงการดนตรีมาก คือพอยคือกำลังบอกว่าเราต้องไม่หยุดเรียนใช่ครับเออเราต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเองเราต้องมีแพชชั่นที่เราอยากจะเก่งก่อนผมว่าตรงเนี้ยแล้วก็เราวิเคราะห์ตัวเองว่าเราอ่ะมีจุดดีแล้วอะไรเรายังขาดอะไรแล้วเราก็แสวงหาสิ่งที่ขาดและเติมเต็มไปเรื่อยผมว่าตรงนี้คือสิ่งที่เป็นผมครับไม่ครับผมว่าอันนี้ผมสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าผมคุยกับอาจารย์นะครับแล้วผมคุยกับอาจารย์หลายๆท่านผมรู้สึกว่าโอกาสในอดีตนะครับมันน้อยกว่าปัจจุบันเยอะใช่แต่ผมรู้สึกว่าอาจารย์ที่ประสบความสำเร็จหลายๆท่านรวมถึงอาจารย์ด้วยครับครับคือมาจากความขออนุญาตถึกคือใช่ส่วนตัวใช่ผมว่าตรงนี้ประเด็นเนี้ยที่อาจารย์แซคพูดถูกเลยเพราะว่าผมเคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์บรูซนะอาจารย์บรูซแกสตันเนี่ยท่านก็สอนวิชาคอมโพสิชันอะไรผมนี่แหละแต่ว่าในมุมหนึ่งท่านสอนปรัชญาชีวิตหลายเรื่องนะแล้วท่านก็พูดอยู่คำหนึ่งบอกว่าดนตรีไม่มีทางลัดดนตรีไม่มีทางลัดมีอย่างเดียวก็คือซ้อมเนาะแต่การซ้อมของเรามันไม่ใช่ซ้อมเครื่องถ้าเราเล่นเครื่องเราก็ซ้อมเครื่องถ้าเราเป็นคอมโพเซอร์เราก็ซ้อมแต่งเพลงแล้วก็ทำเยอะๆใช่ไหมเราเป็นนักเทียรี่เราก็ต้องวิเคราะห์เพลงเพราะนั้นจริงๆแล้วการทำงานหนักการใส่ใจรายละเอียดแล้วก็การที่เรารู้สึกว่าเราต้องรู้จริงแล้วก็พัฒนาตัวเองไปให้ถึงจุดแห่งความฝันของเราอ่ะมันคือคุณสมบัติของการเป็นนักดนตรีหรือเป็นคุณสมบัติของอาร์ติสที่ดีทุกคนนะครับอาจารย์อันนี้เกี่ยวข้องไหมครับว่าเพราะว่าสมัยก่อนทางเลือกน้อยกว่านี้แล้วมันบีบให้เราต้องพุชตัวเองผมก็อาจจะอันนั้นอาจจะจริงแค่ประมาณ 20% นะในมุมผมครับอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วก็มีนักดนตรีที่ในรุ่นเราเขาเดียวกันที่เขาไม่เก่งเลยก็มีใช่ป่ะก็เพราะว่าเขาก็ไม่ได้สนใจขนขวายอยากจะเก่งหรืออยากจะพัฒนาตัวเองหรือเขาไม่ได้รักมันจริงๆผมมันเพอร์ซันนอลมากกว่าใช่ผมว่าเพอร์ซันนอลเพียงแต่ว่าปัจจุบันเราอาจจะมีเด็กนักศึกษาที่ปริมาณมากนะครับแล้วก็เด็กปริมาณส่วนหนึ่งเราก็จะเห็นว่าเขาไม่ค่อยขวนขวายก็เขาก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เขาเล่นดนตรีได้ดีระดับหนึ่งแต่เขาก็ผมก็อาจจะพูดว่าเขาอาจจะไปไม่ได้สุดเพราะว่าเขาไม่มีแพชชั่นตรงนี้ไม่มีแพชชั่นที่พัฒนาตัวเองแพชชั่นนี่เป็นเรื่องของเฉพาะตนใช่ไหมครับแน่นอนมันเป็นเรื่องของเฉพาะตนนะเพราะว่าถ้าเขาไม่มีความรักในสิ่งที่เขาทำ ซึ่งเราก็จะไปบังคับให้เขารักก็ยากนะแต่เขาอาจจะมีครูที่ดีพอที่จะแบบค้นหาหรือว่าไปเสาะหาหรือมีจิตวิทยาในการที่จะดึงแพชชั่นเด็กคนนั้นออกมาได้แต่ครูต้องใส่ใจเยอะพอสมควรนะครับแต่ส่วนใหญ่เด็กที่เขาพร้อมจะพัฒนาเขาจะมาเองแพชชั่นเขาจะมาเองนะครับแล้วถึงตรงนั้นก็เขาก็จะขนขวายที่จะเรียนรู้แต่เพียงแต่ว่า
โอกาสที่เขาจะเรียนรู้มันมีมากพอไหมใช่ไหมครับแต่ในยุคเรามีโอกาสน้อยเราก็เจออะไรเราก็รีบไขว่คว้านะครับแต่ในยุคนี้มีโอกาสเยอะน้องๆ อาจจะงงก็ได้ว่าจะไขว่คว้าอะไรหรือเลยไม่ไขว่คว้าเลยแต่ผมว่าไม่จริงจริงๆมีผมก็เห็นน้องๆที่เก่งๆในวงการดนตรีของยุคนี้หลายๆคนเก่งมากๆแล้วเก่งกว่ารุ่นผมอีกใช่ไหมแสดงว่าเขามีแพชชั่นจริงๆนะครับอันนี้ผมอยากจะคุยอีกเรื่องนึงคือพอดีอาจารย์เป็นทั้งอาจารย์ด้วยแล้วก็ดำรงตำแหน่งผู้บริหารครับมาด้วยหลายเนี่ยครับครับอาจารย์มีวิชั่นเรื่องดนตรีหลังจากนี้ยังไงครับก็จริงๆแล้วดนตรีเป็นเรื่องของคนเนาะเป็นเรื่องของประชาชนเนาะครับก็ดนตรีต้องอยู่คู่กับผู้ฟังนะครับดนตรีเปรียบเสมือนอาหารนะผมมองศิลปะดนตรีกับศิลปะการทำอาหารเหมือนกันมันเหมือนกันตรงไหนสมมุติว่าเราเล่นดนตรีใช่ไหมครั้งนี้แล้วมันก็ให้คนฟังกลุ่มหนึ่งก็จบไปละครับเช่นเดียวกับอาหารเนาะสมมุติว่าผมเป็นเชฟแล้วผมทำอาหารมื้อนี้ให้อาจารย์แซกทานเสร็จแล้วอาหารมื้อนี้ก็คืออาจารย์แซกทานหมดก็อร่อยแล้วก็ประทับใจไปละผมไปทำอาหารจานใหม่ที่เป็นเมนูเดียวกันสูตรเดียวกันมันอาจจะไม่ได้รสชาติ 100% เหมือนที่อาจารย์แซกได้กินไปวันก่อนก็ได้ครับแม้ว่าจะเป็นสูตรเดียวกันเป๊ะเลยนะครับผมว่าดนตรีก็เหมือนกันวันที่ผมเล่นให้อาจารย์แซกฟังวันนี้กับวันที่ผมเล่นให้อีกประชาชนฟังอีกกลุ่มหนึ่งฟังในวันต่อไปเพลงเดียวกันแต่ว่าลักษณะการโมเมนต์บรรยากาศการแอปโรชคนฟังหรือรีแอคระหว่างคนฟังกับคนเล่นมันอาจจะต่างกันมันก็รสชาติต่างกันเพราะดนตรีมันจริงๆแล้วมันทำแล้วเสร็จแล้วก็เสพแล้วก็จบแต่แน่นอนเรามีเรคคอร์ดิ้งมีอะไรมันก็ดีขึ้นช่วยได้แต่ว่าผมว่ายังไงก็อาจจะยังไม่เหมือนเล่นสด 100% นะครับคือเราก็ควรมองถึงสังคมใช่ไปเรื่อยๆครับแล้วก็อะแดปต์ตลอดเวลาต้องใช่แล้วก็ย้อนกลับมาที่ผู้ฟังด้วยคือถ้าเราเป็นเชฟที่ดีใช่ไหมเราก็ต้องมองตัวเองก่อนเราเป็นเชฟสไตล์ไหนใช่ไหมเราเป็นเชฟสไตล์อาหารฝรั่งเศสหรือเราเป็นเชฟสไตล์อาหารอีสานหรือเราจะเป็นเชฟสไตล์ข้าวแกงอะไรเงี้ยทุกอย่างมีอาร์ตและศิลปะของมันถูกไหมครับอันนี้เราก็ต้องเขาเรียกว่า positioning ตัวเองให้ชัดก่อนว่าเราจะเป็นเชฟที่แบบขายคนกลุ่มเล็กๆแต่ว่าขายแพงๆแล้วก็มีลักษณะการกินที่มันเป็น formal หรือเราจะมองว่าโอเคเป็นลักษณะ fusion ขึ้นมาหน่อยนะมีเป็นอาหารฝรั่งผสมไทย คนทั่วไปกินได้แล้วก็เข้าถึงได้ไม่ยากเราก็วิธีการเสิร์ฟก็แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยหรือเราจะไปแนวฐานอีสานอาหารอีสานเลย คนกินได้เยอะๆเราก็ต้องชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราอยากจะเป็นเราเรียนเราอยากจะโฟกัสเป็นเชฟฝรั่งเศสแต่ว่าเราอยากจะทำอาหารให้คนชอบอาหารอีสานกินเนี่ยยังไงมันก็ไม่มันไปไม่ได้งั้นเราต้องโพซิชันนิ่งตัวเองให้ชัดก่อนว่าเราจะเล่นดนตรีแบบไหนเนาะคือโพซิชันนิ่งโพซิชันนิ่งตัวเองก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปดูผู้ฟังว่าผู้ฟังเราเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาเป็นแบบไหนถ้าเกิดว่าเราไปคนส่วนใหญ่ที่เขาฟังดนตรีได้อีกประเภทนึงซึ่งเขาสนุกสนานนิดนึงฟังไม่ยากเราก็อาจจะ adapt รายการเพลงของเราให้เขาไปฟังได้ไม่ยากใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ว่าศักดิ์ศรีมันน้อยกว่าแปลว่าเราทำให้เขามีความสุขถูกไหมเรา entertain เขาแต่ถ้าเป็นอีกลักษณะ audience หนึ่งเราก็ทำดนตรีแบบนึงนะครับผมว่าต้องให้ชัดเจนว่าเรากำลังจะเซิร์ฟอาหารให้ออเดียนซ์ประเภทวิ่งเลนไหนด้วยวิ่งเลนไหนนะครับในขณะเดียวกันเองเราก็ต้องสกิลเราก็ต้องเพิ่มสกิลเราอะถ้าเราเป็นดนตรีคลาสสิกแท้ๆ 100% สำหรับออเดียนซ์กลุ่มหนึ่งได้แต่สำหรับที่เราจะไปอะแดปต์เราอะแดปต์มันก็ต้องมีวิชาของมันนะเราก็ไปศึกษาเพิ่มใช่ไหมฮะว่ามันจะต้องมาอะแดปต์แล้วมันอย่างน้อยมันก็ยังได้รสชาติของความเป็นอีกอันนึงได้ถูกต้องนะเหมือนว่าเราจะไปฟิวชั่นอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องศึกษาทั้ง2 อย่างไม่ใช่เราคิดไปเองว่าเราจะไปฟิวชั่นกับแจ๊สเราก็ไม่ศึกษาแจ๊สอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่จะฟิวชั่นอะไรต่างๆก็ต้องคิดครับเหมือนนักดนตรีคลาสสิกรุ่นใหม่ก็ต้องอาจจะต้องเปิดใจกว้างขึ้นนะครับที่จะผมก็ไม่ได้อยากว่าต้องไปทำดนตรีเปลี่ยนประเภทเลยแต่ว่าอาจจะเปิดใจที่จะศึกษาดนตรีประเภทอื่นๆหรือมี collaboration กับดนตรีประเภทอื่นๆให้มากขึ้นเพื่อที่จะเป
ปิดโอกาสให้ออเดียนส์ในทุกๆแบบนะฮะดนตรีทุกประเภทมีศักดิ์ศรีเท่ากันหมดอร่อยคนละแบบนะครับอร่อยคนละแบบนะอาหารอีสานก็อร่อยอาหารไทยก็อร่อยใช่มั้ยเฟรนช์คูซีนก็อร่อยครับมันอยู่ที่ว่าเราจะทําให้คนเหล่านั้นเค้ากินแล้วอร่อยหรือเรามาฟิวชั่นแล้วเค้าก็ยังอร่อยอยู่นะครับตรงเนี้ยเป็นโจทย์ของนักดนตรีคลาสสิกรุ่นใหม่ที่ต้องคิดแต่ความจริงแล้วดนตรีคลาสสิกมันก็เป็นพื้นฐานของดนตรีป๊อปดนตรีแจ๊สอะไรเงี้ยของปัจจุบันใช่มั้ยครับผมลองเราจินตนาการว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยบาโรกสมัยคลาสสิกเนี่ยดนตรีเหล่านั้นก็เป็นดนตรีป๊อปของยุคนั้นแหละใช่ไหมครับนะฮะมันไม่แน่นอนมันเป็นดนตรีของคนชั้นสูงฟังในวังแต่คนที่ฟังในวังก็คือเขาเอนจอยมากๆอ่ะใช่ป่ะเขาไม่ได้แบบต้องนะเขาไม่รู้สึกว่าเขาต้องมานั่งตัวตรงฟังแต่เขาก็คือเขาก็มารยาทเขาก็คือนั่งตัวตรงฟังเพราะเขาอยากฟังรายละเอียดแค่นั้นเองแล้วมันก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับพอโลกเปลี่ยนเนี่ยมันก็มีกลายเป็นว่านักดนตรีก็เป็นอาร์ติสต์ก็อาจจะพัฒนาไปในแนวแบบลงลึกมากๆต้องฟังอย่างด้วยความตั้งใจหรือว่ามันเริ่มเป็นศิลปะที่มันละเอียดอ่อนมากๆมันก็จะได้ออเดียนส์กลุ่มหนึ่งที่แบบที่เขาแบบศึกษางานเนาะลึกซึ้งนะฮะนะฮะเดียวกันดนตรีป๊อปดนตรีอะไรเขาก็สำหรับบุคคลทั่วไปก็เป็นอีกแนวทางนึงซึ่งมันก็ศักดิ์ศรีกันเท่ากันคนละแบบนะฮะแต่อีกอันนึงที่เราไม่ควรลืมก็คือว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันมีสตอรี่ใช่ป่ะมันเป็นดนตรีที่ต้องมีการสังเกตมันไม่ใช่ฟังเผินๆมันดนตรีที่ถ้าคนฟังถูกสอนให้สังเกตเป็นดีเทลยิบย่อยเขาทุกเส้นรู้ว่าเสียงนี้มาโมทีฟอย่างนี้มาลักษณะของฟอร์มเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยพอเขาเริ่มสังเกตมันเป็นประสบการณ์ของเสียงนะฮะที่เกิดขึ้นในระหว่างทางในการฟังมัน develop อารมณ์ไปยังไงแล้วมัน release ยังไงอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาถูกไกด์ไลน์หรือว่าเขามีเรามี story ให้เขาให้เขาเป็นไกด์ไลน์ในการฟังเนี่ยผมว่าเขาก็จะ enjoy สิ่งเหล่านั้นได้มากขึ้นเหมือนกันเพราะนั้นการที่เราจะ serve ดนตรีคลาสสิกให้คนฟังและอย่างประสบความสำเร็จอาจจะต้องเพิ่มไปในมิติของเรื่องราวเรื่องสตอรี่หรือว่ามีการปูอินโทรดักชันมากขึ้นไหมครับเช่นนักดนตรีคลาสสิกเนี่ยถ้าเราพวกเราถูกเทรนมาแบบเล่นอย่างเดียวไม่พูด อาจจะเริ่มทักษะเริ่มพูดได้ไหมเป็นสตอรี่เทลลิ่งการสร้างเรื่องราวให้เข้าใจง่ายขึ้นใช่ใช่อาจจะเล่าให้เขาฟังเนี่ยมันอย่างนี้อย่างนั้นมันเรากำลังจะมาเซิร์ฟดนตรีดีๆให้เขาฟังยังไงก็introduction นิดหน่อยนะครับผมว่ามันก็จะทําให้ดนตรีมันก็ต้องไปเสริมสร้างให้สังคมให้ประชาชนผมว่านะจริงๆแล้วนะดนตรีก็ต้องเข้าถึงประชาชนให้ได้นะครับหรือแม้แต่ดนตรี contemporary ก็ตามเนี่ยมันก็มีจุดน่าสนใจของมันใช่มั้ยเหมือนเราดูอาร์ตที่มันแบบดูไม่รู้เรื่องอ่ะแต่ดูแล้วมันโดนอ่ะเค้าคนวาดเค้าไม่ได้ตั้งใจให้ดูรู้เรื่องบางทีนะแต่เค้าต้องการให้ดูแล้วปึ้งแล้วมันโดนเอ๊ะทําไมไม่สวยอ่ะก็อย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็โดนละงั้นก็คืออาจจะได้ละก็เหมือนกันแล้วเราแนะนำให้เขาดูเฮ้ยถ้าเกิดจะฟังดนตรีคอนเทมเอ้ยคุณอย่าไปหาความสวยงามนะคุณฝ่ายหาความสะใจได้ไหมแล้วคุณสะใจแล้วก็จบนี่ก็คืออันนี้ก็เขาก็ได้เมสเซจไปละอะไรเงี้ยเพราะมันอยู่ที่เราสอนให้เขาฟังยังไงใช่จริงๆผมได้ไอเดียมากๆเลยครับจริงๆขอบพระคุณมากเลยผมก็เชื่อว่าได้ยินดีครับเชื่อว่าคนฟังหลายๆคนเขาก็น่าจะได้ไอเดียตกผลึกใช่มีอะไรถ้ายังไงผมก็กราบขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็อาจจะมาขอคำแนะนำเรื่อยๆนะครับได้ครับได้ครับขอบพระคุณอาจารย์ขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ